จะนิพพานได้จำเป็นต้องได้ฌานไหมนะการได้มรรคผลนะครับคือได้มรรคจิตและผลจิตมรรคจิตและผลจิตเนี่ยต้องเป็นฌานนะครับต้องเป็นฌานเท่านั้นนะบางคนเนี่ยได้แค่สมาธิอ่อนๆสงบลงเบาๆบางๆแล้วก็เกิดโอภาสนะเกิดแสงสว่างเกิดนั่นเกิดนี่ภาวะภายในอะไรที่มันบางทีเนี่ยกระตุกวูบนะนึกว่าได้มรรคผลก็มีนะอันนั้นไม่ใช่นะจิตมันต้องเหมือนกับทำตัวเป็นลูกไฟล้างกิเลสนะครับแล้วจิตแบบนั้นต้องมีความใหญ่มีความรู้ที่แจ่มชัดนะและเห็นทะลุกายใจออกไปนะวาระที่เกิดมรรคจิตเนี่ยคือวาระที่เห็นนิพพานนะครับถ้าไม่ได้ฌานเนี่ยมันเห็นไม่ได้นะนิพพานเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็พ้นจากกายพ้นจากจิตพ้นจากกายนี้พ้นจากกายพ้นจากใจนี้นะแล้วจิตเท่านั้นที่เห็นได้ว่านิพพานเป็นอย่างไร